ง่ายๆด้วยกายภาพค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงอาการที่เกิดขึ้นนะคะกับคนที่จะต้องใช้มือในการทำงานบ่อยๆนะคะก็คืออาการพังผืดกดทับเส้นประสาทข้อมือค่ะร่วมพูดคุยกับนักกายภาพบำบัดเดชวินหลายสิริเรืองไรนะคะจากคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวต้องถามก่อนนะว่าอาการที่ว่าเนี่ยมันคือเกี่ยวกับพังผืดแล้วก็เส้นประสาทตรงจุดไหนคะที่ว่าครับก็คือถ้าเราดูจากนิ้วมือของเราเนี่ยนะครับตรงบริเวณข้อมือเนี่ยเขาจะมีตัวปุ่มกระดูกอยู่นะครับตัวปุ่มกระดูกอยู่2ตัวนะครับซึ่งตรงกลางระหว่างปุ่มกระดูกเนี่ยนะครับมันจะมีเส้นประสาทนะครับเขาเรียกเส้นประสาทมีเดียนเนิร์ฟนะที่ไปเลี้ยงรับความรู้สึกหรือว่าแล้วก็ควบคุมนิ้วมือเนี่ยเขาเรียกว่า3นิ้วครึ่งนะครับ3นิ้วครึ่งก็คือครึ่งจากทางนิ้วโป้งก็คือนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็บริเวณครึ่งนิ้วนางตรงนี้นะครับเขาจะทำหน้าที่ในการรับความรู้สึกแล้วก็สั่งการควบคุมนิ้วมือนะครับซึ่งตัวโรคนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็คือตามชื่อเลยก็คือพังผืดกดทับเส้นประสาทที่ข้อมือนะครับถ้าเราจะดูจากตัวโมเดลเนี่ยนะครับโมเดลเนี่ยอันนี้คือมือของเรานะครับอันนี้คือมือของเราตรงนี้เนี่ยคือโซนของบริเวณข้อมือนะครับซึ่งไอตัวสีฟ้าเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเฟกเซอร์เรตินาคูลัมก็คือเป็นเขาเรียกว่าปลอกติดอุโมงค์อ๋อเหมือนอุโมงค์ทางลอดแล้วข้างล่างก็จะเป็นเส้นประสาทใช่ครับซึ่งภายในเนี่ยจะประกอบด้วยเส้นเอ็นนะครับแล้วก็เส้นประสาทที่ว่าไปเลี้ยงที่บริเวณฝ่ามือนะครับซึ่งถ้าเราสังเกตใกล้ๆเนี่ยคุณปริ้นเห็นไหมไอตัวสีเหลืองๆเนี่ยคือตัวเส้นประสาทมีเดียนเนิร์ฟอ๋อแล้วนอกนั้นก็จะเป็นพวกเส้นเอ็นต่างๆแสดงว่าถ้าหากว่ามันเกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นมันก็จะไปบีบตรงเส้นประสาททำให้เรารู้สึกชาถูกต้องถูกต้องเลยนะครับถูกต้องเลยสาเหตุของการเกิดการกดทับพังผืดเนี่ยนะครับเขาพบว่าจะพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะครับซึ่งพบในผู้หญิงเนี่ยประมาณ 9.2% ทำไมอ่ะคะในผู้ชายเนี่ยจะพบประมาณ 6% นะครับซึ่งในผู้หญิงเนี่ยเราจะสังเกตว่าโรคที่เกี่ยวกับพวกเส้นเอ็นนะครับโรคที่เกี่ยวกับพวกกลุ่มของเส้นประสาทเรื่องพวกนี้ผู้หญิงจะพบได้บ่อยเพราะว่าเป็นเพศที่หนึ่งก็คือมีการใช้งานมือเยอะอย่างเช่นทำงานบ้านพิมพ์ดีเว็บปักถักร้อยอะไรพวกนี้ทำงานละเอียดนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเพศหญิงเนี่ยจะมีเรื่องของความแข็งแรงน้อยกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นด้วยความแข็งแรงที่น้อยกว่าเนี่ยครับก็ส่งเสริมให้เกิดการบาดเจ็บที่ง่ายกว่านะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขาเรียกในสตรีตั้งครรภ์นะก็มีโอกาสที่จะเป็นพังผืดที่ข้อมือได้นะครับสตรีตั้งครรภ์นะคนอ้วนนะครับคนที่เป็นเบาหวานนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องโรครูมาตอยนะครับพวกนี้เนี่ยจะส่งเสริมให้เกิดพังผืดที่ข้อมือได้นะครับแต่โดยคนทั่วไปเนี่ยนะครับสาเหตุของการบาดเจ็บเนี่ยก็คือจะเกิดจากการใช้งานซ้ำๆนะครับอย่างเช่นพนักงานออฟฟิศนะใช้งานคอมพิวเตอร์นะจับเมาส์หรือว่าคีย์คอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะสังเกตว่าเวลาที่เราคีย์คอมพิวเตอร์หรือใช้เมาส์เนี่ยตัวข้อมือเราจะสัมผัสกับบริเวณพื้นโต๊ะทำให้เกิดการเขาเรียกว่าสัมผัสบ่อยๆนะครับเกิดการบาดเจ็บได้บ่อยๆอีกชนิดนึงก็คือเป็นเรื่องของคุณพ่อบ้านแม่บ้านนะการบิดผ้าการกวาดบ้านอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็จะส่งเสริมให้เส้นเอ็นที่ผ่านตัวโพรงข้อมือตรงนี้เนี่ยนะครับพอเวลาเราใช้งานมากขึ้นเนี่ยนะครับแนวโน้มเนี่ยเส้นเอ็นก็จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่กว้างขึ้นอ๋อเหมือนมันหนาขึ้นพอมันหนาขึ้นด้วยความที่เส้นผ่าศูนย์กลางเท่าเดิมแต่ว่าภายในเขาใหญ่ขึ้นเนี่ยนะครับก็ส่งเสริมให้ไอโครงสร้างตัวนั้นเนี่ยไปกดเบียดตัวเส้นประสาทมีเดียนเนิร์ฟตรงนี้ได้ก็ทำให้เกิดอาการชาที่ปลายนิ้วมือได้อาการของโรคพังผืดกดทับที่ข้อมือเนี่ยนะเขาจะมีด้วยกัน3ระยะนะครับระยะแรกเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยจะมีอาการแบบเป็นหายก็คือจะมีอาการชาที่บริเวณ3นิ้วครึ่งที่บอกไปตั้งแต่นิ้วโป้งมาจนถึงกลางและครึ่งนิ้วนางนะครับนะโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนนะครับแล้วก็ช่วงตอนเช้าหลังตื่นนอนนะครับสังเกตว่าคนที่เป็นในกลุ่มระยะแรกเนี่ยเขาจะหายได้ด้วยการสะบัดมือนะครับพอสะบัดมือแล้วอาการเขาจะดีขึ้นส่วนระยะที่2เนี่ยจากที่ว่าชาเป็นในหายเนี่ยเขาจะชาอย่างต่อเนื่องคือชาตลอดเวลาเลยในระยะที่2เนี่ยผู้ป่วยเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของการอ่อนแรงร่วมด้วยนะหยิบจับอะไรอาจจะหลุดมือง่ายส่วนระยะที่3เนี่ยก็คือจะรวมตั้งแต่ระยะที่1ระยะที่2นะครับส่วนระยะที่3ที่เป็นมากขึ้นที่เราจะสังเกตเห็นได้คือบริเวณอุ้งฝ่ามือเราตรงเนี้ยครับเราสังเกตว่าในคนปกติเนี่ยเราจะมีอุ้งฝ่ามือตรงนี้นะจะสูงกว่าจะอ้วนๆหน่อยอ้วนๆนะครับแต่ในคนที่เป็นถึงระยะที่3แล้วเนี่ยครับไอตัวกลุ่มกล้ามเนื้อตรงอุ้งนิ้วมือตรงนิ้วโป้งตรงเนี้ยมันจะฝ่อรีบไปนะแล้วมีวิธีทดสอบไหมคะว่าเราอยู่ในระดับไหนวันนี้เตรียมวิธีทดสอบมาให้ทดสอบกันเองที่บ้านด้วยนะครับท่าแรกเลยนะครับท่าแรกก็คือให้เราเนี่ยนำข้อมือนะครับมาชิดกันอย่างนี้นะพอชิดกันเสร็จเนี่ยให้เขาเรียกว่าให้แนวข้อศอกเนี่ยขนานกันนะขนานกับข้อมือขนานกับพื้นนะครับแล้วก็ค้างไว้ประมาณ1นาทีนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการพังผืดกระทับเส้นประสาทเนี่ยนะครับก็จะเริ่มมีอาการชา
มีอาการชาก็จะเริ่มมีอาการชาที่3นิ้วครึ่งที่เราบอกไปนะครับอันนี้ท่าแรกนะฮะท่าที่2ก็จะเป็นท่าเค้าเรียกท่าพนมมือพนมมือนะแต่ทีนี้ต้องยกศอกตั้งฉากขึ้นอย่างนี้ด้วยนะครับหลักการของท่าพวกนี้เนี่ยก็คือเราจะทําให้ไอตัวเค้าเรียกอุโมงค์ตรงเนี้ยนะครับได้รับความเครียดให้มันแคบลงนะครับนะว่าเค้าสามารถที่จะรับแรงเครียดได้แค่ไหนนะครับถ้าพวกนี้จริงๆโดยคนปกตินะมันถือว่าไม่มากนะครับแต่ถ้าคนที่มีปัญหาเรื่องพังผืดแล้วเนี่ยแสดงว่ามีปัญหาจริงๆอันนี้ก็คือค้างไว้1นาที1นาทีเหมือนกันแล้วดูว่ารู้สึกยังไงใช่ค่ะอีกท่านึงนะครับก็คือเราใช้นิ้วโป้งของเราอีกด้านนึงเนี่ยนะครับกดที่บริเวณข้อมือนะตรงกลุ่มกระดูกที่ผมแจ้งไปเมื่อช่วงตอนต้นก็คือตรงนี้พูดนะครับแล้วเราก็จับแล้วมันรู้สึกมีผงกระดูกใช่แล้วเรากดตรงกลางระหว่างกดค้างไว้1นาทีเช่นกันค่ะนะครับก็ถ้าสมมติว่าใครที่มีปัญหาเรื่องพังผืดที่ข้อมือเนี่ยก็จะมีอาการเหมือนกับ2ท่าแรกนะครับนะส่วนอีกท่านึงค่ะอันนี้เป็นเค้าเรียกว่าเป็นการเคาะนะเคาะใช่เส้นประสาทที่มีการบาดเจ็บเนี่ยครับเวลาที่เคาะไปเนี่ยมันจะมีอาการปรับไปที่ปลายนิ้วมือเหมือนจะกระจายจากตรงนี้ไปใช่ปรับไปที่ปลายนิ้วมือนะครับก็ถือว่าเป็น positive นะแต่ถ้าใครไม่เป็นก็ไม่ต้องไปเคาะจนให้มันเจ็บนะครับส่วนอีกท่านึงก็คือเค้าเรียกว่าเทสเรื่องของกำลังกล้ามเนื้อให้เราเนี่ยกระดกนิ้วมือขึ้นมาทางด้านนี้กระดกเข้าหาลำตัวนะครับแล้วก็ใช้นิ้วอีกด้านเนี่ยเกรงต้านกันกดลงครับเกรงต้านกันถ้าใครที่เกรงต้านได้ดีเนี่ยต้านกับอีกข้างได้ดีเนี่ยถือว่ายังปกติอยู่แต่ถ้าใครรู้สึกว่ากดแล้ววูบเลยคือไม่มีแรงเลยเนี่ยแสดงว่าคุณเริ่มมีปัญหาที่พังผืดที่ข้อมือแล้วคนนี้เนี่ยคุณเดชวินมีเรื่องของท่าบริหารง่ายๆเพื่อลดอาการคนที่อยู่ในระยะที่1กับ2ใช่ครับคือเรามี3ระยะใช่มั้ยคนที่เป็นระยะที่0เนี่ยก็สามารถใช้ได้อ๋อก็ได้เหมือนกันก็อาการก็จะดีขึ้นอาการจะดีขึ้นนะครับก็คือยืดกล้ามเนื้อท่านี้หงายมือหงายแขนแล้วก็ยืดนิ้วลงมานะค้างไว้นับ1ถึง10นะครับนะทําซ้ําประมาณสัก5ครั้งนับ1ถึง10นะคะทีละข้างแล้วก็เปลี่ยนด้านใช่ครับนะความรู้สึกก็คือตึงสบายไม่มีอาการเจ็บใช่นะครับตึงสบายไม่มีอาการเจ็บนะครับส่วนจะมีท่ายืดอีกท่านึงให้เราหาขอบประตูขอบเสาที่บ้านนะครับแล้วเราก็เค้าเรียกว่าโน้มตัวไปด้านหน้าเพื่อที่จะยืดกล้ามเนื้อตรงบริเวณหน้าอกตรงนี้นะครับก็หลักการเหมือนกันก็คือค้างไว้นับ1ถึง10นะครับทํา5ครั้งนะครับความตึงก็ตึงสบายๆนะครับแล้วก็พอยืดเสร็จก็สบายก็ดีขึ้นนะครับส่วนอีกท่านึงวันนี้เราอยากจะให้อุโมงค์เขาขยายใช่ไหมครับทีนี้เราต้องดันให้เขาถ่างออกจากกันอาจจะเริ่มจากเขาเรียกว่าด้านทางด้านนิ้วโป้งก่อนปุ่มจะใหญ่กว่านะครับหลักการก็คือให้เราดันเฉียงไปด้านนอกนะครับกดแล้วก็ดันเฉียงไปด้านนอกนะครับสักประมาณ20ครั้งนะกดแล้วก็เฉียงมันจะรู้สึกอะไรไหมคะช่วงที่เรากดถ้าคนที่มีพังผืดหนาๆมากขึ้นแล้วเนี่ยอาจจะมีเป็นไปได้ว่าในระหว่างกดจะมีชาเพิ่มได้อีกท่านึงท่าสุดท้ายก็คือเราจะเขาเรียก reverse ตัวกลุ่มกล้ามเนื้อด้านหน้านะครับโดยไปบริหารตัวกลุ่มกล้ามเนื้อด้านหลังนะครับด้วยการที่เรากางแขนนะแล้วเรากระดกข้อมือขึ้นนะกระดกข้อมือขึ้นแล้วเราก็เกรงสะบักด้านหลังค้างไว้3วินาที1 2 3แล้วเรากลับมาด้านหน้านะครับแล้วก็ยืดใหม่ไปเรื่อยๆท่านี้เนี่ยทำได้ประมาณ 20-30 ครั้งค่ะนะครับรอบนึงเนี่ยเราทำสักประมาณ3เซตนะ1 2 3นะครับให้เราโฟกัสที่บริเวณกระดูกสะบักตรงกลางนะให้หนีบสะบักชิดกันนะครับก็จะช่วยเหมือนกับเค้าเรียก reverse ความตึงตัวของตัวกลุ่มกล้ามเนื้อด้านหน้าได้นะมันก็จะลดแรงตึงที่บริเวณพังผืดที่ข้อมือได้เอาวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยนะคะเรื่องของปัญหาใกล้ตัวนะคะที่หลายๆคนมองข้ามนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณเดชวินค่ะขอบคุณค่ะครับ